สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูยำไส้กรอกรสชาติแบบแซ่บๆมาฝากทุกๆท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะเริ่มแรกให้คุณเตรียมไส้กรอก200กรัมและให้คุณนำมีดหั่นไส้กรอกเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณนำไส้กรอกไปลวกในน้ำเดือดนานประมาณ2นาทีและให้คุณตักไส้กรอกพักไว้ให้คุณเตรียมหอมหัวใหญ่1หัวขนาดเล็กและให้คุณหั่นหอมหัวใหญ่เป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะให้คุณเตรียมมะเขือเทศ100กรัมให้คุณเตรียมขึ้นช่าย50กรัมขึ้นช่ายให้คุณหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาทำในส่วนของน้ำยำค่ะคือให้คุณนำพริก5เม็ดใส่ครกใส่กระเทียม2กีบตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณใช้สากตำๆเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่น้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่น้ำปลา2ช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทราย1ช้อนชาหลังจากนั้นให้คุณใช้สากค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันและพักไว้ค่ะให้คุณตักไส้กรอกใส่ถ้วยใส่มะเขือเทศตามลงไปค่ะใส่หอมหัวใหญ่ใส่ขึ้นช่ายใส่น้ำยำที่ทำไว้หลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันเมนูยำไส้กรอกแบบแซ่บๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ